ันนี้บริษัท Happy Top Equipment จำกัดจะมาแนะนำเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับด้วยมือหมุน1ไกลยี่ห้อเมดิครุ่น DPFT002 เป็นเตียงที่มีไว้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉินไปยังตึกผู้ป่วยในได้อย่างสะดวกตัวเตียงสามารถปรับระดับได้โดยการใช้มือหมุนทำให้สะดวกต่อการใช้งานส่วนประกอบต่างๆของเตียงเสาน้ำเกลือแผงรองรับส่วนหลังที่จับควบคุมบอร์ดด้านหลังที่วางถังออกซิเจนเราปีกนกด้านข้างที่สามารถพับได้สวิตช์ปรับเรากั้นข้างเตียงแป้นปรับล้อบังคับทิศทางล้อบังคับทิศทางด้ามจับมือหมุนสำหรับปรับท่าที่จับเข็นเตียงช่องใส่เสาน้ำเกลือแป้นเบรกแบบเซ็นทรัลล็อกที่วางสัมภาระลูกล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15เซนติเมตรคุณสมบัติและการใช้งานตัวเตียงมีขนาดความกว้าง64เซนติเมตรและยาว193เซนติเมตรรองรับน้ำหนักได้สูงสุด250กิโลกรัมที่นอนหุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์โพลียูรีเทนกันน้ำและสารคัดหลั่งทำความสะอาดง่ายด้านในเป็นโฟมชนิดเดนซิตี้มีความหนาแน่นสูงและมีความหนาไม่น้อยกว่า5เซนติเมตรมีสายรัดเบาะเข้ากับตัวเตียงเพื่อยึดเบาะไว้กับตัวเตียงให้แน่นหนามีสายรัดยึดลำตัวผู้ป่วย2เส้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยสั่นสะเทือนขณะเคลื่อนไหวเตียงราวกั้นข้างเตียงเป็นราวกั้นแบบปีกนกทำจากพลาสติกขึ้นรูปแบบโพลีโพรพิลีนสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฮดรอลิกล็อกอัตโนมัติเมื่อยกราวกั้นขึ้นจนสุดปลดล็อกโดยยกล็อกขึ้นบริเวณใต้ราวกั้นมีช่องสำหรับใส่เสาน้ำเกลือที่สามารถใส่ได้ทั้ง2ด้านของตัวเตียงและตัวเสาสามารถปรับระดับความสูงได้มีที่วางถังออกซิเจนและที่วางสัมภาระบริเวณด้านใต้ของเตียงและบริเวณด้านหลังของตัวเตียงมีรางวางถังออกซิเจนพร้อมที่ล็อกการใช้งานเบื้องต้นตัวเตียงมีล้อแบบไซเลนแคสเตอร์จำนวน4ล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15เซนติเมตรเสียงเงียบแข็งแรงทนทานเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างสะดวกมีระบบล็อกล้อแบบเซ็นทรัลล็อกทางด้านซ้ายและด้านขวาของตัวเตียงเพื่อป้องกันเตียงเคลื่อนขณะทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตัวเตียงยังมีล้อที่5เพื่อบังคับทิศทางของตัวเตียงให้เคลื่อนที่ไปทางแนวตรงไม่ให้เอียงเวลาเคลื่อนย้ายเตียงตัวเตียงสามารถปรับระดับได้โดยการใช้มือหมุนไกลบริเวณด้านท้ายของตัวเตียงสามารถปรับระดับความสูงได้โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาปรับได้สูงสุด87เซนติเมตรและปรับลงได้โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาปรับลงได้ต่ำสุด57เซนติเมตรส่วนพนักพิงหลังสามารถปรับยกขึ้นได้เพียงดึงคันโยกระบบแกสปริงทางด้านหลังของตัวพนักพิงปรับยกขึ้นได้ระหว่าง0ถึง70องศาการทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดน้ำสบู่อ่อนหรือไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์แล้วล้างออกด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆแล้วเช็ดให้แห้งข้อแนะนำเตียงควรปรับให้อยู่ในระดับต่ำสุดแล้วทำการล็อกล้อหากไม่ได้ใช้งานและห้ามเข็นเตียงขณะมีการล็อกล้อโดยเด็ดขาดราวด้านข้างของเตียงต้องล็อกตั้งตรงทุกครั้งเมื่อมีผู้ป่วยอยู่บนเตียงห้ามใช้บนถนนที่เป็นหลุมบ่อและโปรดใช้ความระมัดระวังในการเข็นเตียงขึ้นเนินที่สูงมากกว่า5เซนติเมตรหากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์กรุณาติดต่อบริษัท Happy Top Equipment จำกัดค่ะ